สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในเบรกที่2นะฮะเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะครับเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่ SMS ก็482-7772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านส่วนจะโทรเข้ามาพูดคุยก็เบอร์025309496-98นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามกันนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือกับความว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับครับเบรกนี้เราก็เปิดสายกันแล้วครับครับ025309496-98โทรเข้ามาคุยได้ครับหรือจะ SMS ก็482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะฮะมาคำถามยังไม่ขึ้นอ๋อเมื่อกี้มันคำถามเก่ามิซูพิชิไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ของเราใช่ครับครับผมCB500X กับ Versys 650ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับและอะไรเอ่ยและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคือถ้าเป็นในเรื่องของ CC เนี่ยอันดับแรกเลย CB500X เนี่ยกระบอกน้อยกว่า500กับ650ใช่เรื่องของกำลังงานเครื่องยนต์แน่ยอมแน่นอนเป็นรองแน่นอน650เนี่ยดีกว่าแน่นอน500เป็นรองแน่นอนแต่ในเรื่องของการขับขี่แบบความสมูทความชิลๆเรื่อยๆเนี่ยนุ่มการประหยัดน้ำมัน500เนี่ยจะดีกว่าดีกว่าครับผมแล้วก็ในเรื่องของราคาค่าตัวด้วยใช่ราคาต่างกันถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะขี่แบบกระโชกโห้ห้าชอบดุก็ต้องเวอร์ซิสใช่ครับผมว่าในเรื่องของท่านั่งเรื่องของการคอนโทรลรถเนี่ยแตกต่างกันนิดหน่อยไม่น่าจะเยอะมากนิดเดียวเองใช่เวอร์ซิสจะเตี้ยกว่านิดนึงในเรื่องของท่านั่งขาจะเหยียบได้เต็มกว่าแต่ของตัวเวอร์ซิสเนี่ยขาจะสูงใช่ครับตัว CB500X จะเตี้ยกว่านิดนึงครับน้ำหนักก็ ER นะไม่ใช่ ER ตัว Versys ก็น่าจะหนักกว่านิดนึงครับผมนะฮะแต่ข้อดีของ 500X ก็คือมันประหยัดน้ำมันมากต้องบอกว่ามากเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของ Honda ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้ทัวริ่งชิลๆไม่ได้เน้นความเร็วมากมายขี่ไปเรื่อยๆถ้าเราไปกับกลุ่มที่เป็น 500X ด้วยกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไม่เหนื่อยเพราะไม่ต้องไปตามใครแต่ถ้าเกิดไปกับตัวอื่นเนี่ยเป็นพวกตัวพันเนี่ยเอาเรื่องไม่ต้องตัวพันหกตัว600กว่าเนี่ยใช่ไปกับเอา CB 600ในตระกูลเดียวกันก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่ครับนะฮะครับผมอ่ะมารับสายหน่อยครับผมสวัสดีครับคุณเอมผมสวัสดีครับชัยดีจะขอคำแนะนำเรื่องคือผมเป็นมือใหม่เลยครับพี่ครับผมปกติผมใช้แต่รถยนต์อย่างเดียวเลยก็คืออยู่แต่งซิ่งนี่แหละทีนี้เพื่อนๆก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์กันหมดแล้วทีนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะซื้อคันหนึ่งแต่ที่ตอนนี้ผมไปซื้อมาแล้วนะครับครับตอนแรกผมจะไปซื้อแซด800แต่พอผมไปที่ศูนย์ผมเห็นแซด X10 อ่ะสวยไงใช่แล้วผมลองไปคอมดูมันเบากว่าด้วยความรู้สึกนะเพราะว่ามันเบากว่าครับผมก็เลยเอาเงินที่ผมเตรียมไว้จะซื้อแซด800อ่ะครับไปดาวแซด X10 อ๋อแล้วนี่ได้รถเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเพิ่งได้มาสัก4วันนี่เองครับพี่อ๋อครับผมคือยังไม่ได้ขี่เลยขี่จากศูนย์กลับมาที่บ้านแล้วก็จอดไว้เฉยๆนะครับผมเพราะปกติได้ใช้จักรยานไปทำงานไงครับครับแล้วก็ทีนี้ก็คือตอนที่ผมไปเอารถอ่ะที่ศูนย์นะเขาก็สอนวิธีนู้นวิธีนี้คือผมไม่เป็นเลยนะผมไม่เคยขี่มอไซค์ทีเยอะผมเคยขี่เวฟอย่างเดียวนะครับผมครับครับแล้วเขาก็แนะนำแบบท่อเธออย่างเงี้ยผมก็เลยซื้อท่อที่สวยใบหนึ่งเป็น AR ครับครับผมและทีนี้ผมก็เลยลองมาดูรายการของพี่นะไล่ดูย้อนหลังเห็นพี่บอกว่าถ้าเป็นท่อสลิปออนพวกเนี้ยถ้าเกิดใส่ไปแล้วแรงม้ามันจะตกอ๋อแต่ทีนี้ผมซื้อมาไปทั้ง 40,000 กว่าบาทอ่ะครับคือต้องบอกอีกครับประเด็นเรื่องท่อก่อนนะประเด็นเรื่องท่อเนี่ยของเซต X10 อ่ะใส่สลิปออนถูกต้องแล้วเพราะว่าคอท่อเนี่ยที่เป็นเฮดลงมาจนถึงท่อกลางเนี่ยแล้วค่อยเอาสลิปออนไปต่อนะฮะของเซต X10 เนี่ยมันเป็นไทเทเนียมอยู่แล้วมันเลยไม่จำเป็นต้องใส่ฟูครับผมอ๋อแล้วคือไอ้ที่ว่าแรงม้ามันตกนี่คือก็ไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมคือตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นท่อ AR ผมว่าน่าจะตกนิดหน่อยเพราะมันลงนะฮะเพราะ AR เนี่ยคือเขาเน้นสายลั่นจริงๆลั่นมากเสียงนี่สะท้านสะเทือนเลยล่ะ
นะฮะใช่ก็คือไปกับเพื่อนไงเพื่อนอ่ะออกมาก่อนแล้วเพื่อนนะขับแซดทันแต่นี้มันก็เลยแนะนำนะผมว่าเฮ้ยนี้มันก็พูดกันแบบในกลุ่มเพื่อนที่ใช้รถยนต์อยู่ด้วยกันนะครับแต่ทีนี้มันก็หันมาเล่นมอเตอร์ไซค์กันหลายคนแล้วมาบอกว่าถ้าใส่สลิปออนแรงม้ามันตกหัวคิดในใจโหแล้วเราซื้อมั้ง 40,000 กว่าบาทจะใส่ไปแรงม้าตกไงครับคือต้องบอกเลยครับว่าท่อแต่ละยี่ห้อนะฮะพอเปลี่ยนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลิปออนหรือฟูลเนี่ยมันจะให้แรงม้าที่ไม่เท่ากันโดยส่วนใหญ่จะขึ้นนะฮะต้องบอกว่าต้องขึ้นอาจจะ2ตัว3ตัวอันนี้แล้วแต่ยี่ห้ออย่างอาคาโพวิกเนี่ยเขาเคลมมาเลยได้ประมาณ 5-10 ตัวนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างของ AR เนี่ยเนื่องจากว่าท่อเขาค่อนข้างที่จะโล่งนะฮะตัวแป๊บที่คอเนี่ยรู้สึกจะ2นิ้ว5หรือ2นิ้ว6เนี่ยฮะมันค่อนข้างจะโล่งเกินไปมันก็เลยทำให้แบบว่าตีนต้นอาจจะหายเพราะว่าจริงๆท่อ AR เนี่ยมันเป็นท่อสนามนะฮะเขาจะใช้ในกำลังงานที่รอบเครื่องสูงๆจริงนะฮะอย่างถ้าเราดูในพวก MotoGP ที่เขามีกล้องที่อยู่หน้ารถเนี่ยแล้วเขาบอกแรงม้าไอ้บอกไอ้เรื่องของวัดรอบเรื่องของความเร็วขนาดเกียร์1เขายังวิ่งกัน100กว่านะฮะรอบฟาดกันอยู่ที่ 10,000 12,000 นะฮะมันเขาจะใช้แต่แรงปลายอย่างเดียวท่อเขาเลยจะทำมาให้ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าปกติแต่ของเราเนี่ยคือเราใช้บนท้องถนนนะฮะก็คือเวลาที่เราออกเกียร์1เจอไฟแดงเดี๋ยวเราก็ต้องเตะมาเกียร์1ใช่แล้วก็ต้องออกอีกไอ้ตรงเนี้ยฮะทำให้แรงต้นเนี่ยมันจะหายไปนิดนึงต้นมันหายแต่พี่ถ้ากลางกับปลายมันก็จะดึงแรงกว่าใช่แต่เนี้ยคือเวลาเอาไปใช้ถ้าเกิดสมมติเราเล่นรอบสูงๆเนี่ยตอนที่ถึงรอบที่มันทำงานจริงๆเนี่ยแรงม้ามันจะมามากกว่าปกตินิดนึงครับผมอ๋อคือแล้วที่นี้อีกคำถามนึงครับพี่คือว่าผมเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่หรอกคือเอาไว้ขี่แบบเวลาไปกับเพื่อนเนี้ยครับแต่ทีพ่อมันไปเล่นมอไซค์ไปหมดแล้วเราเลยต้องตามเนี้ยชนไม่มีใครเล่นแล้วทีเนี้ยครั้งวันแรกที่ผมออกมาผมก็ขับมาสักประมาณประมาณ110ได้ครับครับผมผมรู้สึกว่ามันเร็วมากแล้วแฟนผมก็สะกิดหลังใช่ผมก็เลยยกเลยถ้าเกิดผมคือตอนนี้ผมบอกว่าผมใหม่นะผมไม่เคยเลยครับแล้วถ้าผมขับอยู่แค่ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสิบเก้าสิบเนี้ยมันจะมีผลในระยะยาวหรือเปล่าหรืออะไรเพราะผมคงไม่ได้ผมเร็วอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมซื้อมาทำไมตั้งพันซีซีนะแต่มันอยากได้อะมันซื้อแต่ถามผมไหมผมแนะนำว่าดีแล้วครับซื้อ ZX10 มาเลยในตอนแรกเนี่ยแล้วมันจบมันจบเลยนะฮะต่อไปถ้าจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยอาจจะมองรถในราคาที่สูงขึ้นในเขาเรียกอะไรในความมุมมองที่ดูแล้วหล่อกว่าอย่างพวก BM S1000 RR หรืออาจจะไป MV Augusta หรืออาจจะไปตัวที่มันราคาโดดๆไปเลยนะฮะแต่ ZX10 เนี่ยเป็นรถที่ขี่ง่ายนะฮะขี่ง่ายกำลังแรงม้าเนี่ยถือว่าให้มาดุดันนะฮะเพียงแต่ว่าเพราะว่าวันนั้นที่ศูนย์เขาก็แนะนำนะว่ามันมีโหมดนู้นโหมดนี้สามารถเตะเกียร์ได้โดยไม่ต้องกำคัทอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาผมเขาฟังเขามาแต่คือผมก็คงไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้มันก็ไม่ได้มีผลว่ามันจะมีปัญหาอะไรในระยะยาวเพราะว่าก็คือถ้าขี่ก็คือขี่ปกติอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันจริงๆอ่ะเขาจะอยู่กับเรายาวใช่ว่ากล่องเขาจะจดจำในค่าที่พี่ใช้ความเร็วอยู่ระยะนั้นประมาณนั้นใช่ครับพอถึงเวลาถ้าเกิดเราจะชาร์จหรืออะไรเงี้ยรถมันจะอืดเพราะมันจำแค่ตรงนี้ของเขาไว้แต่ถ้าเกิดเราใช้ในรอบที่มันเต็มที่ในเต็มกำลังงานของเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะจำของเขาอีกเขาก็จำของเขามันก็จะสามารถใช้ได้เต็มที่จริงๆธรรมชาติพี่ออกมาแรกขับใหม่Uh-huh. ทุกคนผมก็เป็นไม่ดูแค่110 120ทำไมมันเร็วเหมือนอย่างกับขับเวฟใช่พี่เคยขับเวฟมาอย่างเงี้ยขับเวฟมา120 103ยังดูรถธรรมดาเลยแต่มาดูรถบิ๊กไบค์เนี่ย120 103การลอยตัวของเขาเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันก็เลยดูว่าเร็วมากพี่และอีกอย่างนึงตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้สอนจระเข้ว่ายน้ำนะพี่ uh-huh. เพราะพี่เขาเล่นรถกระบะอยู่เพราะว่าพี่มาเล่นมอเตอร์ไซค์พี่ซื้อรถแล้วครับผมแนะนำให้พี่ไปเรียนเสริมใช่ให้รู้เบสิกรู้พื้นฐานครับแล้วพี่ก็จะขับสนุกกับเขาพอขับสนุกกับเขาได้ปุ๊บพี่เคยขับรถเร็วมาแล้วใช่เพียงว่าตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นลมปะทะหน้าพี่ก็จะมันเองมันรู้สึกมันเวอร์นะคือผมใช้รถยนต์มาตลอดนะใช่ครับครับใช่ครับนี่แหละเป็นทุกคนครับเมื่อก่อนผมก็ได้รถเก๋งงานแต่งซิ่งเหมือนกันโอ้โหมั่นใจเลยเมื่อก่อนซีวิก3ประตูลงเครื่อง B16A ครับสปีดเกือบ200โอ้ยผมสายผมสาย Honda เหมือนกันอ๋อสายเดียวกันครับผมครับผมนะฮะผมว่าโอ้ยรถผมมันก็แรงแล้วนะคันแรกที่ผมซื้อมา ER ขับ80อยู่ร่วมๆเดือนใช่ทุกคนพี่ปรับตัวให้เข้ากับมันครับแล้วก็อย่างนึงก็คือในเรื่องของทักษะการขับซึ่งต้องบอกว่าคนทั่วๆไปผมว่าประมาณ 80% น่ะ
ไม่รู้ขับได้ขับได้ขับได้แต่ขับยังไม่เป็นใช่เพราะพอเราขับมาในความเร็วที่ค่อนข้างเร็วนิดนึงเจอโค้งแต่งตัวไม่เป็นละใช่ไม่รู้จะทำอะไรก่อนครับผมแล้วถ้าเกิดอย่างถ้าไปเรียนอย่างที่พี่เอกแนะนำไหมครับราคาเรียนนี่มันแพงมากไหมครับมันแล้วแต่คอร์สของไอ้นี่นะฮะของแต่ละที่ถ้าอย่างของคาวาเนี่ยเขาก็จะมีตามศูนย์ไม่แน่ใจอันนี้ออกศูนย์ไหนมาฮะออกราชพฤกษ์ครับราชพฤกษ์ก็มอโตโฮลิกใช่ครับผมถ้าออกมอโตโฮลิกเนี่ยก็นานๆเขาก็จะมีเหมือนกันต้องลองติดตามข่าวสารเขาดูนะฮะว่าเขาจะจัดอบรมอะไรเงี้ยฮะค่าคอร์สก็อยู่ประมาณ 3,500 4,500 5,500 ราวๆนี้แต่ละคอร์สก็ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มันก็จะมีของอาจารย์ต่างๆด้วยที่เขาจะไม่ขึ้นตรงกับของใครก็อย่างเช่นของอาจารย์โฮนะฮะหรือของอาจารย์น้อยที่อยู่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะฮะแต่ของอาจารย์น้อยถ้าผมจำไม่ผิดก็ 3,000 กว่าบาทเหมือนกัน 3,500 แต่ถ้าเกิดเนี่ยแหละไปแค่3คนอย่าอยู่ 4,500 อะไรประมาณแต่รับไม่เกิน5ท่านต่อวันใช่คือเขาจะจี้รายตัวเลยว่าคุณตรงนั้นไอ้คุณตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วพี่จะเป็นไวขึ้นใช่คือไปสนุกขึ้นไปเช้าอ่ะเย็นเข่าเช็ดพื้นแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงเนี้ยยังไงผมก็แนะนำนิดนึงก็คือว่าพยายามอย่าเพิ่งใช้ความเร็วสูงความเร็วเกินร้อยเนี่ยผมว่าเนี่ยก็ถือว่าเร็วแล้วนะใช่พยายามใช้ความเร็วต่ำๆแล้วคอนโทรลรถให้ได้ให้เราคล่องกับเขาก่อนให้เราคล่องกับเขาก่อนจนเรารู้สึกว่าเราคล่องแล้วเราไอ้นี่ได้แล้วเราเริ่มกล้าที่จะเปิดคันเร่งมากขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ไปเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆในการขับบิ๊กไบค์นะฮะให้ถูกต้องนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการขี่รถเล็กเลยจริงคือผมก็ไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่านะผมคิดว่าถ้าซื้อซีซีเยอะเลยมันน่าจะจบในทีเดียวผมกลัวถ้าซื้อพวก300เงี้ยเดี๋ยวก็ต้องเพิ่มเดี๋ยวต้องอะไรเงี้ยผมไม่รู้ผมคิดถูกว่าถ้ามีตังค์พี่คิดถูกมากพี่เอาจริงไหมพี่เฮ้ยถ้าผมมีตังค์ผมก็เล่นตัวพันพี่ไม่ไอตัวพันอ่ะใช่แต่บอกได้เลยครับไม่จบแค่คันนี้แน่นอนเดี๋ยวพอรถอีกเรื่องนึงเดี๋ยวพอรถรุ่นใหม่ออกมาโอ้โหพอเราเป็นแล้วไงพอไปเห็นโอ้โหไอ้นั่นก็มีไอ้นี่ก็มีอยากได้ไอ้จบไม่จบมันไม่รู้ไงเพราะว่า คือผมนี่ขัดใจเมียเลยนะเพราะแฟนผมไม่ชอบไงแฟนผมก็ชอบรถยนต์มากกว่าเขาบอกมันอันตรายไงถ้าล้มมามันเจ็บไงใช่ส่วนใหญ่ผมเป็นอย่างนี้ทุกคนครับไม่ค่อยสนับสนุนไงเขาแต่ผมก็บอกเพื่อนขับไปออกไปเที่ยวกันขับมอไซค์ไปกันหมดแล้วก็ยังใช้รถยนต์อยู่เลยต้องอย่างนี้ครับหัดให้เขาขี่ด้วยแล้วเดี๋ยวต่อไปพอเขาเริ่มชอบเขาจะไปกับเราเองอาจพวกอาจจะมี2คันเพราะอย่างในกลุ่มผมนะหลายๆคนเลยก็หัดให้เมียขี่ด้วยให้แฟนขี่ด้วยอย่างคุณจอนคุณนุ้ยใช่แล้วทีนี้คือเขาจะรู้ในเรื่องของทฤษฎีรู้ในเรื่องของว่าการนั่งไปต้องยังไงอะไรแล้วเขาจะรู้ของเขาเองไปมาเขาอาจจะอยากไม่อยากซ้อนด้วยเขาอาจจะอยากขับเองด้วยนะฮะปัญหาครอบครัวเลยนะพี่คือแฟนตอนตกลงกันว่าจะไปออกเอาแซด800ครับผมถือเงินไป 400,000 ครับผมเอา 400,000 ไปดาวน์ไป10แต่ดีแล้วครับเพราะว่า800เนี่ยแล้วผม800ตอนนี้ได้10คือผมว่า800ตอนนี้มันเป็นโมเดลที่แบบว่าอยู่มานานแล้วพออยู่มานานแล้วมันก็ใกล้จะเปลี่ยนใกล้จะเปลี่ยนแต่ Z10 เนี่ยโมเดลนี้เนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนมาเมื่อสักปลายปีที่แล้วใช่มีแค่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีแค่นั้นเองนะฮะแต่เรื่องอื่นก็คงจะยังไม่เปลี่ยนอะไรครับที่เป็นรายละเอียดขนาดขนาดหมวกกันน็อกผมซื้อมา2ใบครับวันแรกที่ไปผมซื้อมาเผื่อแฟนผมใบนึงผมใบนึงเป็น AGV ครับผมซื้อมาใบละ 9,500 ครับโอ้โหบ่นผม2วันยังไม่เลิกเลยธรรมชาติพี่เขาไม่รู้เดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดเขาอยู่ลึกๆไปเรื่อยๆนะฮะไอ้ 9,500 มันจะวางขึ้นหิ้งคราวนี้จะไปดูใบ 20,000 กว่า 30,000 กว่าแล้วยิ่งถ้าเกิดพาไปเข้ากลุ่มเยอะๆนะฮะอุ้ยคนนู้นใส่อะไรอีกคนนี้ใส่โชเอไอ้นั่นตัวท็อปไอ้นี่ตัวท็อปคนนั้นใส่ X14 คนนี้ใส่ RX7 อะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวคราวนี้จะเริ่มน้อยหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยแต่เนี่ยวันเสาร์นี้จะไปเที่ยวเมืองการกันไงครับผมต้องไปรอไม่รู้จะใจเย็นๆนะพี่เพราะว่าพี่ยังไม่คล่องรถใช่และอย่างนึงเครื่องแต่งตัวพี่อ่ะมันต้องมีถุงมือมีเสื้อมีสนับเข่ามีอะไรให้ครบนิดนึงพี่วันนั้นที่ผมไปซื้อรถผมซื้อหมวกมา2ใบถุงมือ2คู่เผื่อแฟนอ่าฮะแล้วก็ซื้อเสื้อมาตัวนึงอ๋อใช่ก็ซื้อมาเลยทีเดียวครับในวันนั้นน่ะที่ซื้อมาทีนี้รองเท้ามีหรือยังเอ่ยก็เป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดาครับที่ผมใส่อยู่ปกติก็เป็นรองเท้าปกตินะครับอยากจะแนะนำว่าถ้าจะให้ดีซื้อรองเท้าดีๆอีกสักคู่นึงนะฮะเพราะว่ารองเท้าที่เป็นผ้าใบธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงรองเท้าอะไรไม่ได้เลยหมายถึงไงครับ
พราะว่าผมก็ใส่พวกไนกี้อาดิดาสอะไรพวกนี้รองเท้าครับนั่นแหละฮะตัวดีเลยฮะเพราะถ้าเกิดล้มไปไนกี้อาดิดาสก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นรองเท้าสำหรับแบบเหมือนรองเท้าที่มันรัดกุมหน่อยเดี๋ยวพี่มีมิตติ้งกลุ่มมีง่ายๆเดี๋ยวพี่มีมิตติ้งกลุ่มครับพี่จะเห็นแล้วเพื่อนพี่ก็จะแนะนำใช่แล้วพี่ก็มาสรุปว่าเล่นตัวไหนที่เราจะถูกกับเรามีไปออกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยครั้งแรกครับที่จะขับไปไกลหน่อยกาญจนบุรีเนี่ยก็คือเพื่อนเพื่อนที่เขาอยู่ในกลุ่มนั้นเขาชวนผมไปด้วยไงผมว่าจะไปกับเขาทีนี้ไปกาญนี่ไปที่ไหนเอ่ยเขื่อนศรีเอราวัณครับไปเอราวัณใช่ไหมไปทางทองผาภูมิทองผาภูมิเนี่ยมันจะมีโค้งไฮสปีดค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ไปได้พี่อย่าไปกับเขานะคือกำลังจะบอกว่าถ้าเราตามคันหน้าแล้วคันหน้าเขาพับโค้งไปนะฮะให้เราทำใจไว้เยอะๆอย่าไปตามคันหน้าเขาเพราะว่าทักษะพื้นฐานเรายังไม่ถึงบางคันเนี่ยคือเขาถึงแล้วเนี่ยเขาวิ่งมา104เห็นโค้งก็แทกไป106แล้วก็พับเลยถ้าพับเลยคือถ้าเราไปแล้วเราไม่เคยเนี่ยเราเหวอพอเหวอเสร็จสัญชาตญาณของคนจะแตะเบรกพอเบรกเสร็จคันนี้มันจะไปเลยไม่ลงใช่ครับนะฮะก็คือเขาจะไปให้เขาไปเราเห็นโค้งไกลๆเราเบรกรอไปก่อนเลยนะฮะเราเสียฟอร์มดีกว่าเสียตัวพี่เชื่อผมไอเสียฟอร์มไม่กลัวเพราะว่ามันเพื่อนๆกันนั่นนี่ใช่ครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าบอกว่าผมแบบไม่เป็นเลยเพิ่งซื้อมาครับให้เขาเยาะเย้ยถากถางไม่เต็มที่เลยครับเดี๋ยวรอวันที่เราเก่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปเยาะเย้ยเขากลับใช่อ๋อครับผมคือพี่แรกคือสงสัยเรื่องแรงม้าแหละโอเคถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบมากมายอะไรมากก็ถือว่ารับได้เพราะครับพี่ได้หูเสียได้ตังค์เลยพอบอกแรงม้าตกหูซื้อมา 40,000 กว่าบาทเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปโดนไส้กรองโดนอีกหลายอย่างอ่ะพี่แนะนำว่าให้เปลี่ยนไส้กรองด้วยครับเพราะว่าเปลี่ยนท่อมาแล้วเนี่ยคือท่อมันโล่งแล้วอากาศมันเข้าไม่ทันพออากาศเข้าไม่ทันกำลังงานมันเลยจะตกนะฮะพอเปลี่ยนไส้กรองอากาศมาเนี่ยก็คือคราวนี้มันจะหายใจโล่งขึ้นกำลังก็จะกลับขึ้นมาด้วยนะฮะครับผมแต่เดี๋ยวต้องทิ้งระยะนิดนึงเพราะว่าวันนั้นไปมีทั้งท่อการล้มท้ายสั้นผมไอ้นี่ซื้อทั้งหมดแล้วงานทีนี้ถ้าติดต่อกันเดี๋ยวมีปัญหาครอบครัวไงต้องระยะก็ทิ้งสักนิดก็ถ้าอย่างเอาของถูกก็มาที่ร้านผมก็ได้เพราะว่าผมเองก็โมดิฟายกรองใส่ให้กับรถหลายๆคันไปนะฮะหมายความว่าเอาโมดิฟายหมายความว่าเอากองเดิมไปทำครับใช่ครับเอากองเดิมมาเปลี่ยนผ้าราคาต่างกันเกินครึ่งพี่อันนี้ไม่เกินครึ่งพี่น่าจะมี2เท่าอ่ะประมาณราคาเท่าไหร่ครับถ้าไปที่ร้านที่ขนุนนี่ราคาเท่าไหร่ครับไม่เกิน1,200ครับแต่ถ้าเกิดวันที่เอาผมไปรอแล้วได้รอได้เลยครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วเนี่ยฮะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเพราะต้องรอให้ซิลิโคนมันแห้งแต่ถ้าซื้อของ Set Exit ตรงรุ่นนะพี่มี 3-4,000 น่ะนะฮะอันนี้ร้านที่ขนุนอยู่ไหนครับถ้าพันอยู่จรัญ25ครับผมอยู่ตรงไหนนะครับจรัญ25ครับถ้าเซิร์ชใน Google ก็พิมพ์คำว่า BBM Racing ก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับขอจดหน่อยฮะ BBM Racing ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับจรัญ25จรัญ25ซอยโรงเรียนนฤมลทินนะฮะเข้าไป500เมตรอยู่ขวามือโอเคครับผมได้ครับผมถ้าไงเดี๋ยวพี่มีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับอ๋อมีครับผมถ้าเบอร์ผมก็086ครับผม393ครับผม1871ครับผม1871ครับครับผมฮะที่ขึ้นบนจอนี่เลยครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับมีคำถามใช่ไหมครับขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำครับให้ข้อคิดนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งไปไวตามเขาถ้าจะให้ดีไปถึงบอกเลยประคองกูด้วยอย่าทิ้งกูอะไรอย่างเงี้ยผมบอกแล้วว่าผมบอกแล้วว่าอย่าทิ้งกูนะเว้ยกูไม่เคยขับมอไซค์ไกลขนาดนี้นะใช่รถยนต์เราไม่กลัวอยู่แล้วไงแต่นี่มอไซค์เราไม่เคยไงเราไม่เคยไปไกลขนาดนี้ใช่ใช่แล้วก็พยายามขี่เกาะกลุ่มกันไว้หลายๆคันเพราะว่าเวลาที่เราออกทริปเนี่ยถ้าเราแบบว่าต่างคนต่างวิ่งไปนะฮะโอกาสที่รถสี่ล้อรถเก๋งรถบรรทุกเนี่ยเขาจะมาแทรกขบวนมันเยอะถ้าเราเดินทางแต่มันก็บอกแล้วว่าไปเรื่อยๆบอกขับไปเรื่อยๆไม่รีบไปเรื่อยๆต้องอย่างนี้พี่เอาแบบผมเลยครั้งแรกที่ออกทริปบิ๊กไบค์ผมได้เพื่อนและพี่ที่ดีครับผมผมจะบอกเลยว่าผมขอเป็นภาระครั้งนี้ผมขอเป็นภาระให้เพื่อนครับผมแล้วก็เพื่อนและพี่ของผม2คนครับประคองหลังให้ผมเลยฮะคอยประคองหลังให้ผมเลยคือกลุ่มหน้าหลุดไม่เป็นไรใช่แต่ผมมีเพื่อนอยู่ข้างหลังอีก2คันฮะตรงนั้นหาเพื่อนตรงนี้ให้เขาอยู่ข้างหลังเราใช่ใช่พี่เพราะว่า1เรามือใหม่ถ้าเกิดเราเป็นอะไรเพื่อนสามารถเห็นใช่แล้วคอยแนะนำเวลาเราขับเนี่ยอย่างผมขับครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยที่ผมเข้าโค้งเนี่ยผมเข้าแบบรถเล็กรถมันบานออกคุณจอนเนี่ยขี่เข้ามาประกบพี่เอกเข้าผิดนะต้องเข้าอีกแบบอย่างนี้เขาคอยแนะนำเราเองพี่อ๋อ
ครับผมหาเพื่อนน้องนั้นให้อีกสักคันสองคันพี่ที่เราไว้ใจแล้วเห็นว่าเขาขับได้มีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเลยก็คือมันเป็นคนพาผมไปซื้อเลยแหละคนยุผมนั่นแหละครับให้เขาเราฝากตัวให้เขาเป็นภาระเขาไปก่อนครับผมครับแล้วผมถามนิดนึงพี่น้ำมันเนี่ยโหผมเติมมาเต็มถังหนักอึ้งเลยถ้าอย่างนี้ผมจะถ่ายออกบ้างได้ไหมอ๋อแป๊บเดียวครับพอออกทริปไม่น่าจะเกินสักชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวมันก็ลดลงมาเองฮะครับผมแต่พอเวลาเราจอดเก็บอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดอันนี้ก็อย่าเติมเต็มถังเกินไปแล้วก็เวลาออกวันแรกที่ออกมาผมก็เติมมาเต็มแล้วโหหนักอึ้งเลยครับต้องทำใจตรงนั้นครับผมครับผมฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้อาตู่เรามาแล้วเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่นะครับแล้วมาพบกับเราสปีดไรเดอร์